โอเคเหมือนจะเรียบร้อยนะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันศุกร์อะมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาพรตัวเองฮะและตอนนี้เรากลับมาอยู่กับ The Legend of Zelda สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีฮะวันนี้เราไปต่อกับเควสถามมอเตอร์ไซค์เป็นพาร์ทที่3นะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองภูเขาไฟก็น่าจะรู้ว่าผมมาทำอะไรที่นี่วันนี้ผมจะมาจัดการสารเจ้าในเควสมอเตอร์ไซค์ที่เป็นส่วนของดารุซองนั่นเองครับสวัสดีคุณละวัฒน์ด้วยครับสวัสดีเรโอกรรมแล้วก็สวัสดีสิทธิพัฒน์ครับสวัสดีมะเมด้วยแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆแห่งพงพงโอ้ยจะบ้าตายสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันความเดิมตอนที่แล้วเป็นยังไงความเดิมตอนที่แล้วถ้าจะเล่าก็ถึงตอนที่นี่ตอนวันนี้ตอนที่22นะถ้าจะเล่าก็ถึงตอนที่20เนี่ยตอนที่20เนี่ยเราจัดการเป็นในส่วนของอะไรตัวแรกนะเออร์โบซ่าเราอัปเดตพลังสายฟ้าแล้วเห็นไหมมันจะมีรูปอูดที่เป็นรูปบวกอยู่เราอัปเดตพลังสายฟ้าไปเรียบร้อยเมื่อวานเราก็จัดการนกไปเรียบร้อยครับเราก็ได้เป็นพลังนกที่มีเครื่องหมายบวกมาเรียบร้อยครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปอัปเกรดพลังให้กับเจ้าดารุกครับดารุกนั่นเองก็เป็นพลังกระหล่อที่เป็นแย้ไฟนั่นเองครับสวัสดีทุกคนด้วยเดี๋ยววันนี้อย่ารอช้าครับวันนี้มาเร็วหน่อยเพราะว่าอยากจะเคลียร์ทั้ง2คนทั้งมีฟาทั้งดารุกเนี่ยให้จบภายในไลฟ์นี้ทันทีเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้ไปทำเควสอัปเกรดดาบมาสเตอร์ซอร์สกันนะวันนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดก่อนอัปเดตก่อนแล้วกันนะวันนี้เป็นวันที่22ครับของการไลฟ์สตรีมเซลดาลด 100% แล้วก็สารเจ้ายังอยู่เท่าเดิมนะ65สารกับโคล็อกซิส226เม็ดนะฮะโอเคเราไปต่อกันแล้วกันนะวันนี้ก่อนอื่นเราต้องไปที่เราต้องดูเควสก่อนว่าเควสเราอยู่ตรงไหนนะเควสเควสนี่แชมเปี้ยนแล้วอยู่ตรงนี้เหรอเราจัดการไปแล้ว2นะโอเคน่าจะอยู่ทางนี้เอ้ยผิดทางนู้นใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปดูฮึบฮึบโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันก่อนครับว่าเราต้องไปตรงไหนกันบ้างนะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราต้องไปตรงไหนบ้างตรงนี้เห็นไหมแสง4ทิศเรายิงมาเรียบร้อยครับดักก้อนบิวbuilding ใช่ไหม building หรือ builder 2รออยู่นะจ๊ะอยากเล่นเหรอเกมนั้นอ่ะคือเล็งมานานแล้วนะไอ้เกม Dark Conquest เกมนั้นเนี่ยเล็งมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะเราก็เลยภาคแรกมันแบบเดี๋ยวมันจะออกภาค2นี่แต่เราเล่นภาค2ก็ได้ว่าไปนั่นพอภาค2มาติดเซลด้าติดคิวเซลด้าก่อนเรานี่ผมอยู่ในช่วงบำบัดโลกเขาเรียกแหละโลกนักดองเกมอยู่ผมกำลังบำบัดอยู่เพราะว่าวิธีการบำบัดของผมก็คือเล่นให้ได้ 100% ครับกับเซลดาถ้าผมเล่นเกมนี้จบนะผมจะไม่คิดว่าตัวเองดองเกมต่อไป โอ้ยสารอยู่ดูแต่สตาบิน่าจะหมดแล้วไกลอยู่เหมือนกันนะนี่ขนาดสตาบิน่า3หลอดเนี่ยเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะภาคนี้คะแนนดีด้วยนะน่าดีอยากเล่นเลยอ่ะให้สปอยทางเควสไหมเดี๋ยวๆผมขอหาก่อนผมขอหาด้วยตัวเองก่อนคุณสันติภพครับบางทีก็อย่าให้ผมเหมือนคนโง่เกินไป ให้ผมได้คิดด้วยตัวเองบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดตรงไหนมันแบบตันจริงๆเดี๋ยวผมจะขอความช่วยเหลือนะใครก็ได้บอกทีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเพราะบางทีแบบเราก็เสียเวลากับตรงจุดนั้นมากเกินไปนะโอเคครับเรามาถึงจุดนี้แล้วครับจุดที่เป็นแท่นที่จะบอกแผนที่ของเราว่าเราต้องไปตรงไหนทั้ง3จุดในเควสดีครับเป็นเควส EX Champion Daruson ครับมาสวัสดีทุกท่านด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะวันนี้อาจจะช
ช้เสียงได้ไม่เต็มที่มันอาจจะไม่สนุกมากเท่าไหร่นะอาจจะไม่ดูคึกคืนนะเพราะว่าอะไรอ่ะเจ้านายผมหลับอยู่ข้างๆเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวสตรีมจบเร็วเบาๆแต่พี่เหมียวงงเองก่อนผมต้องงงเองก่อนอ่ะมันคงไม่ยากอ่ะเพราะสีส้มๆมันเยอะนะสโตนมอนูเมนต์เซอร์ไวเวอร์พันปีเอ่ยหมื่นปีนะครับนายเป็นนักท่องเที่ยวเหรอจะว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่ใช่นะต้องเป็นนักเดินทางโอเคฉันรู้แล้วฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่นายจะพูดแล้วฉันผ่านมาสองศาลแล้วนายไม่ต้องพูดมากนั่นคือแทนที่นายต้องไปดูแผนที่โอ้ยนายคงทำไม่ได้หรอกถ้านายไม่ดูแผนที่มันทั้งหมดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วกันนะแล้วไม่ต้องร้องเพลงไอ้นี่ก็จะร้องเพลงอย่างเดียวเลยนั่นไงร้องเพลงอีกแล้วอ่ะวันนี้มาเร็วครับอยากให้มันจบแบบสองเควสเลยวันเดียวไงวันเดียวอยากให้มันจบสองเควสไปเลยก็เลยวันนี้ก็เลยขึ้นเร็วนิดนึงเผื่อจะฟุกทันห้าทุ่มวันสต็อปไททันFor Modern Stone To follow อะไรวะ Twisaway Lava Fairy Fat เพลงมันดูแบบเหงาเศร้าซ้อยมากเลยนะถอย Dragon Quest มาครับอุ้ยทำไมมีแต่คนพูดถึง Dragon Quest อ่ะถ้าวันนี้เล่นเกมค่อยๆหน่อยจะน่าจะดอนนี่ต้องเบาๆเลยเงียบๆนะโอเคครับยูโนโบบลูโดอินโกลอนซิตี้คือเมืองเนี้ยมันต้องใส่ชุดกันไฟไว้ตลอดเลยนะโอเคเราดูแผนที่กันจบละไปดูแผนที่กันตรงเนี้ยไม่น่ายากอันเนี้ยไม่น่ายากอยู่ตรงกลางของไอ้ภูเขาไฟตรงกลางของภูเขาไฟตรงกลางเนี่ยตรงกลางอันนี้แหละตรงนี้แหละจุดที่1แล้วก็จุดที่2เหรอจุดที่2จุดที่2มีจงอยลงมานิดนึงมีพื้นที่สีเขียวด้วยเหมือนอยู่ห่างๆอะไรสักอย่างเดี๋ยวดูสิมันอยู่ห่างๆอะไรสักอย่างมันอยู่ห่างๆอะไรสักอย่างแล้วจากนี้ประวัติห่างๆเนี่ยมันอยู่ห่างๆอะไรสักอย่างเราต้องมาคิดก่อนว่าไอ้นี่อยู่ตรงไหนห่างๆแล้วก็มีจะงอยมีกลมๆอยู่ตรงนี้อันนึงแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวมันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนห่างๆไอ้ห่างๆไอ้นี่ไงกลมๆใช่ปะนี่แบบว่าหางๆแล้วก็พื้นที่กลมๆแล้วก็จุดๆตรงนี้เหรอลองเมาส์ก่อนเฮ้ยอ๋อนี่ไงพื้นที่กลมๆจุดๆตรงนี้อ๋อๆๆๆๆนึกออกละนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้โอเคๆอันนี้ใช่ชัวร์สีประมาณนี้มาก่อนโอเคไล่อีกจุดหนึ่งมันตกอ่ะสีเหลืองอัพกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงไหนอีกจุดหนึ่งมีปูอยู่ตรงข้ามกับปูไอ้บ่อปูอยู่ไหนวะนี่ไงปูอยู่ตรงข้ามกับปูใช่ตรงนี้คิดว่าใช่นะตรงนี้เลยอยู่ตรงกลาง1 2แล้วก็อยู่ตรงกลางอย่างงี้ใช่ป่ะวะอยู่ข้างๆไอ้แหลมๆเฮ้ยไม่ใช่ดิต้องเลยแหลมๆไปจังงอยนึงอ่ะเลยแหลมๆไปจังงอยนึงนี่ประมาณตรงนี้จังงอยนึงเลยแหลมๆไปจังงอยนึงเลยแหลมๆไปจังงอยนึงอ่ะคิดว่าใช่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับจุดแรกอยู่ตรงไหนตรงไหนใกล้สุด
เอ้ยนี่ไปเนี่ยใกล้สุดละโอเคสวัสดีทุกคนด้วยมั่วเอ้ยมั่วอะไรเดี๋ยวไปถึงก็รู้เจอแน่นอนก็อิสเตอร์3แจ่มมากผู้ถอยมาไม่สน FE บ้างเหรอ FE คือเกมอะไรอ่ะเกมอะไร FE รออยู่นะดับเบิ้ลเควส2น่ารักมากแสดงว่าถอยไปแล้วใช่มั้ยเอ้ ต้องรีบเล่นให้จบไปดับเบิ้ลเควสบ้างอยากเล่นดับเบิ้ลเควสนั่นไงนั่นไงโอ้โหเจอเลยว่ะมาถึงก็เจอเลยว่ะโอเคเราจะไปตรงนู้นยังไงเราต้องล่อนไปจ้ามันต้องล่อนยาวแน่เลยว่ะพักสตามิน่าก่อนนิดนึงก็ยังดีโอเคไปไหนโอ้ยแม่งไม่ขึ้นบนวะโอเคไปต่อโอ้แม่งมายอดเลยเนี่ยโอ้โหรอดรูอ่ะเฮ้ยมันเสียววะมันรอดรูแน่ๆเนี่ยเฮ้ยเอาไปไหนวะโอ้ยนู่นถึงดิถึงนะไม่ใช่แม่งหล่นนะโอเคพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะได้แล้ว1สารครับวันนี้เร็วนะวันนี้เน็ตเป็นอะไรไม่รู้ดูย้อนหลังดีกว่าบายครับสวัสดีครับสดายุทธใหญ่บัวไฟเอ็มเบมไฟเอ็มเบมก็อยากสนใจนะวันนี้มาเร็วจังสวัสดีครับคุณมนฤดีสวัสดีฮะวันนี้มาเร็วเพราะว่าอยากจะเก็บ2เควสเลยไงโอเคไปสารมาอยู่นี่เลยเว้ยโอเคอ่ะไปรีบจบสารนะจะได้ไปให้ครบกับจัน2เควสทั้งมีฟาทั้งดาลุกทั้ง2ตัววันนี้น่าจะจบให้ได้นะโอ้เมื่อวานไม่น่าเชื่อว่าจะไปเจอตัวนี้เมื่อวานสู้กับบอสนกยากเฉยเลยยากเฉยเลยใช้เวลาสู้กับมันตั้ง3รอบยากเฉยเลยนี่มาสเตอร์โหมดนะแต่ผมก็ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอย่างงี้คืออะไรอ๋อมีไฟเมาอยู่ตรงนั้นอ๋อเข้าใจแล้วเราต้องหลบตรงนี้โอเคเกาะไปลิงโอเคลิงก์เกาะไปเดี๋ยวว่าหลบตรงนี้ได้มันจะมีทางขวาเราต้องหลบขวาทีนึงโอเคครับตรงนี้จะไฟเมาโอเคปึ๊บหลบตรงนี้อะตรงนั้นทั้ง2ทางนะครับเดี๋ยวเราหลบตรงกลางนะเราหลบตรงกลางไม่ยากหรอกสายพวกเนี้ยโอเคเราหลบตรงกลางแล้วไงต่อหุ้ยแล้วมันเลี้ยวไปแล้วมันก็ทิ้งเลยอ่ะแต่ว่าเราลงอันนี้ได้เลยโอเคมาสารอันนี้ต้องระวังอย่างเดียวครับระวังอดเอาหีบโอ้ยโอเคมาเร็วจังวันนี้มารีบเคลียร์ให้ได้2เควสไงเริ่มเก็บนะจะได้ไปคราฟของกันโอเคหลอดหัวไปตรงนี้หุ้ยอะไรเดี๋ยวไปตายซะไปตายซะมีตัวหุ้ยเอ้าแม่งมีทางขวาด้วยเดี๋ยวมันมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยธนูโอ้ธนูจะแตกก็ด้วยธนู52ด้วยอ๋อเรายิงไว้ก่อนเลยแล้วกันเอาเฮ้ยธนูแตกเอาตาย ตกไปตายเองว่ะเออธนูไรเนลเจอธนูไรเนลดิโอเคเดี๋ยวเรามันมีทั้ง
ขวาขวาตัวนึงขวา2ซ้าย1หรือมีกี่ตัววะโอเคเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมันยุบลงมาอ้าวมันไม่มาแล้วนี่มันตายเลยโอเคเข้าใจนึกว่าเมื่อกี้เราฆ่าไปแล้ว2ตัวตัวขวาเราไม่ได้ฆ่าเลยตกไปเมื่อกี้ร่วงเป็นแมงเม่าใช่มั้ยอะไรวะไม่ยากสารตรงนี้ใช่ไม่ยากหรอกบางทีเราก็ต้องโชว์โง่ให้คนดูรู้นิดนึงว่าเราเอ้ยเราไม่ได้ฉลาดทั้งหมด ปาตอกแบงโง่ทุกสารเลย ตรงนี้เป็นยังไงต่อวะนี่เราขึ้นนี่ก่อนแล้วกันรอไปลองล่องไปทางนั้นดูจะไปยังไงได้ตรงนั้นมันมีน้ำตกเตรียมน้ำแข็งไว้ก่อนแล้วกันน้ำตกน่ามีหีบเฮ้ยไม่ได้ว่ะโอเคพังนี่กันแล้วก็ไปเอาหีบมนุษย์เอ้าโดนอีกไม่หล่นละเอ้าหล่นโอเคมานี่มีของดีอะไรเป็นหีบเดี๋ยวสีโอเนี่ยดับไฟโอเคนี่เราจบเควสตรงนี้แล้วครับทีนี้แล้วเราจะไปตรงไฟตรงนั้นยังไงวะเนี่ยอ๋อไม่ได้ยากนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นกล่องนี่แล้วก็ลงด้านหลังโอเคแอบด้านนี้ไว้นะเฮ้ยหรือว่าโดนวะอะไรวะไฟเมาตายเฉยเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราทำอะไรไปวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไฟตรงนั้นเราจะหลบยังไงหีบเราได้มาแล้วล็อกได้ไหมอ๋อเห็นทางไปแล้วต้องใช้น้ำแข็งขึ้นตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหีบตกใส่หัวด้วยอุ้ยเกือบไปแล้วโอเคไปทางซ้ายเปล่าเฮ้ยนี่ทางนี้โถระดับหัวกะทินี่หัวที่ชาวเกาะอุ้ยโอเคผ่านไปได้ครับไปทางซ้ายไม่ได้เอ้ยขวาก็มีแล้วตรงนี้ยังไงวะไม่รู้ตาเราแข็งไว้ก่อนไปไหนวะเนี่ยนั่นไงมันตกจริงด้วยเขาเรียกน้ำตกโอเคตรงนี้เหมือนมันให้เราทำเป็นสเต็ปบันไดไต่ขึ้นไปข้างบนนะโอเคเราจะไต่ไปขึ้นไปก่อนโอเคหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมพี่เหมียวมันฉลาดจังวะเออใช่ผมโคตรเทพ ยอตัวเองไงผมนี่แหละเทพโอเคเฮ้ยอ้าวเจอสารแล้วหีบเราก็ได้แล้วเอาครบแล้วจ้าโอเคครับสารแรกเราเก็บไปได้อย่างง่ายดายครับ
แค่หลบไฟแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยนะสำหรับสารดารุกเป็นสารแรกที่อยู่บนยอดเขาภูเขาไฟเลยครับมาจบไป1สารวันนี้เราต้องจบ2เควสให้ได้ถ้าทันนะเอ๊ะมันจบเควสทั้งหมดแล้วมันไปเจอบอสที่เป็นพระนักบวชหรือเปล่าใช่ไหมเห็นว่าตัวนั้นยากดิใช่ไหมไม่น่าจะสู้ทันวันนี้นะอ่าโอเคเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับ Smoke Signal สวัสดีทุกคนด้วยมาเราอยู่กับเซลดาครับเดี๋ยวรอไอเซลดาภาค Awakening อะไรเนี่ยก็อยากเล่นนะเดี๋ยวมาอีกเล่นอีกเซลดาเล่นให้หมดอะเซลดาอะไรเป็นเซลดาออกมาเนี่ยคอดมานี่เล่นให้หมดเปลี่ยนชื่อช่องเป็น Demon Zelda ดีไหมเนี่ยเราจะไปตรงปูใช่ไหมซึ่งถ้าเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราล่อนไปก็ได้นี่อ้าวเฮ้ยแต่ว่าเราต้องขึ้นไปบนนี้ก่อนขึ้นไปบนนี้แล้วล่อนไปแล้วกันอ้าวโอเควาร์ฟซะหน่อยแล้วกันสวัสดีฮะใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะ67ศาลเจ้าแล้วเว้ยอัปเดตยังวะ227เท่ากันนะวันนี้วันที่22หรือเปล่าใช่นะต้องอัปเดตทั้งหมดนะมาเมย์เล่นถึงไหนแล้ววะครบ 100% ยังอ่ะทางไหนวะโอ้ต้องซิกแซกหลบไปหน่อยวะสีเหลืองทางซ้ายไก่ทางต้องอ้อมไปให้สวัสดีแหมปากบานใช่นะแกปากบานใช่นะแกโอเคหลบไปหน่อยเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันเข้าไปในแย่อ่ะโอเคเราจะล่อนผ่านหน้าผาฝั่งนี้ไปครับตามไปหน้าพอประมาณนี้น่าจะพออยู่นะป่าครับจบ2เควสแล้วไปต่อแก้ปริศนาอีกด่านถึงจะเจอนักบวชอ๋อไอ้นักบวชน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้สัปดาห์หน้านะพอสัปดาห์หน้าเราจัดการนักบวชได้แล้วก็ต่อที่มาสเตอร์ซอร์สกันเลยจริงๆก็อยากไปเก็บสารเจ้าให้มันครบก่อนนะ120สารเจ้าแต่กลัวเสียเวลาวันนี้ไปเล่นเทลซอร์สมาไม่รอดตายก่อนนั่นแหละอยากไปเล่นร้านนั้นอะดูท่าทางจะสนุกถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยสตาร์บิน่าล่อยหรอไอ้เต่าตรงนั้นแน่เลยนะเนี่ยเต่าหินเนี่ยน่าสงสัยไอ้หินเต่าเนี่ยไอ้หินเต่านี่ไอ้หินเต่านี่เฮ้ยมันมีลมวะเอ้าลงไม่ได้อ่ะเอ้าอ๋อให้สู้กับตัวนี้เหรอขอชาร์จสตาร์บิน่าก่อนได้ไหมสตาร์บิน่าหมดเฮ้ยอยู่ที่ใจเย็นดิขอตั้งตัวก่อนเลือกคนูก่อนดิทำน้ำแข็งดิอุ้ยอื้อหืออ้าวเรียบร้อยบินดิวะเอ้าทำไมไม่บินอ่ะโอเคมาแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่งกระโดดมงได้ด้วยหล่นจากตัวมันว่ะเป็นศพอีกอ่ะคืออะไรวะยังไม่ทันแบบตั้งหลักสู้กับมันได้เลยอ่ะมันดุจังเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนรู้แล้วฮะโอ้ยไม่ให้เขามาอยู่ไกลจังเลยอ่ะไปตรงนี้ได้ไหมแล้ว
มันจะสูงไหมวะน่าจะสูงนะโอ้ทำไมให้เขามาวาร์ปไกลจังวะเนี่ยโอ้โหประสบพิดีมีหินลาวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันรู้ตัวการแล้วน้ำแข็งแล้วก็เตรียมอาวุธไปก่อนอาวุธเป็นดาบ52นะโอเคต้องเข้าการนอนอีกไอตัวนี้มีเทลซอสด้วยหัวอย่างร้อนจริงปะไอตัวนี้ทำหัวร้อนในระดับนึงเออใช่เนี่ยเริ่มรู้สึกเลยอะเริ่มรู้สึกเลยมันต้องตายไอ้หินลาวาดูละพอเราพุ่งลงไปเราก็อัดมันด้วยธนูน้ำแข็งแล้วเราก็จะไปยืนมันตัวมันพอดีแล้วเราก็แกว่งดาบใส่หินใส่มันแล้วระเบิดเออร์เวอร์ซ่าก็จะออกมาทำให้มันซุดไปหนึ่งรอบแล้วเราก็ชาร์จเออร์เวอร์ซ่าใส่มันอีกหนึ่งดอกแล้วนั้นมันก็จะตั้งตัวได้แล้วก็กดกันหนึ่งทีพอมันกันปุ๊บนะเราก็ฟันมันหนึ่งทีปุ๊บพอมันใกล้ตายปุ๊บเราก็กระโดดเอาล่อนขึ้นไปแล้วก็เอาปืนไอ้ธนูระเบิดยิงนี่คือแผน นี่คือแผนแล้วกูมาถูกทางไว้ไหมเนี่ยเออถูกโอเคนะตามแผนนะเราจะยิงธนูลงหลังมันตอนที่เรากำลังจะล่อนลงพอดีมีแต่สตามิน่าหมดว่ะขอเบรกก่อนพักฟื้นสตามิน่าก่อนได้ไหมขอพักสตามิน่าก่อนไม่น่าหมดนี่นอกแผนโอเคไอ้หินโสโครกเองไม่รอดล็อกไม่รู้ไม่ชี้ซัดแม่งก่อนเลยฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยมันแม่งร้อนแล้วนี่ไงโอ้ยทำไมแม่งไม่เกาะหลังวะเดี๋ยวขอเซฟไปก่อนเดี๋ยวแม่งโผล่ไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโบซ่าตามแผนดิว่ายลาวาก็ไปบอกมันลื่นอะอุ้ยมันเอาวะอุ้ยแม่งสตาร์มินาไอ้เลือดแม่งเด้งเลือดแม่งเด้งไม่ให้เด้งหรอกยิงล่วงหน้าไปก่อนเลยเอาไม่ถึงวะสดชื่นขอยิงแม่งก่อนอยู่เนี่ยมาโผล่ตรงนี้เลือดแม่งเด้งกลับมาเท่าเดิมแล้วเออโบซ่าดิ
ือดขึ้นหน้าเลยเลือดขึ้นหน้าเลยโอ้โหตัวที่จะแขวนมันยากเพราะลมเนี่ยลมมันพัดขึ้นพัดลงยากไปหมดเลยสนใจสินิโดสวิตหรือยังละขวัญโอเคเฮ้ยลงตรงไหนวะเนี่ยโอเคโอเคครับข้าวสารสารนี้จะเป็นยังไงใช้สมองอีกแล้วชอบเกมพัซเซิลนะผมอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพัซเซิลก็เล่นเกมพัซเซิลมาเยอะเหมือนกันนะมันก็เลยแบบพอเราบางทีเรามองนิดนึงเราก็รู้ว่ามันต้องน่าจะแก้ยังไงนี่ไงเก่งแม่งเลยโชว์เก่งเฮ้ยงี้สู้แล้ววะเนี่ยอันนี้เหมือนต้องยิงปืนเลยว่ะอ๋อโอเคเห็นปะแค่ผมมองทีเดียวผมก็รู้แล้วต้องทำอะไรน่ะใส่เข้าไปดินปืนใส่ดินปืนเข้าไปเฮ้ยมันใส่วะดาบธรรมดาไม่มีวะโอเคนี่ไงความแม่นยำเป็นของปีศาจนี่มีอีกเหรอให้นั่นเลื่อนได้ให้นั่นมันเลื่อนได้นะความแม่นยำเป็นของปีศาจเรียบร้อยเปิดอีกหนึ่งชั้นแล้วไงต่อแล้วฉันจะไปเอาหีบตรงนั้นยังไงวะไปเอาหีบตรงนั้นน่าจะต้องยิงเหมือนกันมั้งเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยนั่นคือหีบโอเคเราไปเอาหีบกันทางนี้มีอะไรอ๋อทางนี้มีอีกอันนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเอาหีบก่อนแล้วกันแล้วจะไปอย่างนั้นปุ๊บโอเคมีหีบอยู่มุมนี้น่าจะเอาออกมาไม่ยากในการใช้แมกเนซิสโอเคดึงมาหาตัวปึ๊บโอเคโอ้ง่ายดายซื้อให้สิน้องไม่มีตังค์ไดมอนด์แคทว่ะโอเคด้านขวามีบันไดครับเราจะไปขึ้นบันไดกันปืนใหญ่แกนแคนนอนมาขวาตรงนี้น่าจะใจโลสโคบเดี๋ยวเราข้างล่างลงไปไหนวะข้างล่างนี่ลงได้ลงไปเพื่ออะไรโอเคทำอะไรอ่ะ ข้างบนแล้วจ้ะต้องหันเป้ามาให้ตรงผมยังทำท่าอะไรกูเนี่ยโอเคนี่น่าจะตรงนะน่าจะใช่สิ่งที่คิดระเบิดแล้วก็ฟัดเพียงมีอีกอันนึงอีกต้องเอาไอ้นี่หลบใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจอยู่จะทำยังไงให้มันรอดรู้เนี่ยอ
ได้อยู่นะโอ้ทำไมต้องหมุนจอยอะไรขนาดนี้ทนไหมฮะเอาระเบิดไม่ลงโอเคโบ๊ติดโอเคเข้าใจแล้วต้องอุ๊ยมันหมุนยากเนี่ยไอ้ตรงใจโลแหละมันหมุนยากเออได้วะท่าสวยไหมเคยดูตัวเองหมุนจอยหรือเปล่าพี่อย่ามันมองจอไม่ทันอ่ะเออต้องมุมเนี้ยเออมาจากมุมเนี้ยน่าจะได้เพียงเรียบร้อยแม่นโอเคสารจานนี้เคลียร์ครับไม่ยากนะแค่อาศัยความแม่นไม่ต้องคิดอะไรมากสารนี้ไม่ต้องใช้สมองเยอะเท่าไหร่จบไปอีกหนึ่งสารครับเฮ้ยวันนี้3ทุ่มมิงอ่ะจบไป2สารแล้วอ่ะโอเคน่าจะได้2เควสอยู่นะวันนี้วันลิเมนอีก1เท่านั้นไปอีกหนึ่งเราก็จะไปเจอบอสแย่บอสแย่มันปล่อยเหมือนกระสุนแบบเหมือนแบบจรวดเยอะๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคสารนี้เคลียร์ครับเราไปต่อกันที่สารนี้มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยพอๆกันโอเคEX Champion ดาลุก267สารเจ้ายังเหลืออีกแม่อีก100สารนะวันนี้เหมือนจะจบเร็วว่ะไอสารดาลุกเนี่ยมันดูง่ายจังวะสีอะไรสีม่วงเฮ้ยไม่ใช่ดิสีแดงเฮ้ยต่ำไปนี่หว่าต้องมาจากด้านบนโอเคมาจากด้านบนดีกว่านะดูจะสูงกว่าดูจะมาง่ายกว่าล่อนลงมาเลยอันนี้เหมือนต้องล่อนไปแล้วก็ต้องปีนอีกโอเควาร์ปไปวาร์ปมาถ้าเกมนี้ไม่มี Fast Travel นะ100 200ชั่วโมงนี่ 10% ของเกมหรือยัง Urbosa's Fury is ready โอเคเราจะไปตรงจุดสีแดงไปเลยเออโบซ่าดีหรือว่าคุณสามอ๋อเราเพิ่มพลังอสูรนี่มันชาร์จเร็วขึ้นด้วยนี่ใช่ไหมเหมือนมันเร็วขึ้นเลยนะที่เราใช้เออโบซ่าจบตรงไอหินไปก็ผ่านสารก็มาละล่อนสายล่อนเขาบอกว่าดราก้อนเควสเนี่ยมีไอพาราไกด์ด้วยนะน่าสนใจเฮ้ยถึงแล้วข้างล่างเหรอข้างล่างนั่งไงนั่งไงวงเหรอฮะลงมาได้เลยเหรอใช่หรือเปล่าเนี่ย
ะไรวะเนี่ยอะไรวะเขาให้ทำอะไรอ่ะเอ้ากลับมานี่เลยเดี๋ยวมาร์กไว้อย่างนี้สีเหลืองอะไรวะผมก็งงก็มันมีวงให้ลงก็ลงไปตามวงมันเลยอะทางนู้นมันมีวงให้ลงก็กระโดดลงไปเลยมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะมีต้องให้ยงให้เหยียบหรือว่าลากอะไรไปวางให้เรายืนตรงนั้นได้มันจะไปยืนบนลาวาได้ไงเจอแล้ววงอยู่ล่างโอเคเราคงต้องสำรวจด้วยการใช้แม่เหล็กก่อนน่าจะต้องหาอะไรโยนไปวางได้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้แน่แน่ทำตัวมีพิรุธทำตัวมีพิรุธชัดเจน128ดูรอบๆดีๆใช่ไหมเนี่ยต้องใช้แม่เหล็กเนี่ยเช็คก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยืนทำอะไรกันวะบอยแบนด์มากเลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยดิบอยแบนด์มากเลยอ่ะD2B อ่ะเฮ้ยมันเป็น D2B อ่ะเอ้ากดอะไรวะโอเคเราใช้แม่เหล็กหาก่อนว่ามีอะไรได้มั้งแม่เหล็กนั่นไงมีรังแต่ตรงนั้นมีศัตรูอยู่หนึ่งตัวนี่เนี่ยเอาดีฟาดมันวะโอเคน่าจะต้องใช้นี่ลากไปมีสองอันยืนได้นะโอเคไม่ร้อนเท่าไหร่อ๋อดันหินได้ดันหินได้เนี่ยนะดันหินได้เอ้าแม่ลาวาลื่นต้องลากหินในพวกเนี้ยไปเอ้าโดนนิดเดียวก็ไม่ได้นะบ้าตายไม่วะนะโดนแค่นิดเดียวเองนี่เราใส่ชุดกันไฟไม่ใช่หรออ
ลากนี้ได้วะลงมาอีกยากอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันคือมันต้องเป็นการต่อหินไปจมอันนั้นมันจมลากหินไปแล้วกันนิดเดียวโอ้ยแม่กว่าจะลากมาได้ลากไปวางแท่นแล้วใช้พลังบินเลยใช้พลังบินยังไงอ่ะคือไม่มันคือมันต้องเหยียบลาวามันต้องเอาหินไปอยู่ในลาวาแบบเนี้ยเสียเวลาลากหินเหลือเกินแหมแล้วอยู่ไม่สูงเลยนะโอเคศาลเจ้าสุดท้ายครับของดานลุกเข้าศาลเจ้านี้ได้ปุ๊บเราก็จะไปเจอบอสแล้วจบศาลเจ้านี้ได้โอเคด้านในนี้จะเป็นยังไงปริศนาแบบไหนรอเราอยู่สวัสดีคุณนราทิพย์ด้วยนะมาเฮ้ยโอกรรมแอบไปเล่นเกมไอเกมอะไรเนี่ยทุกวันเลยเกมเนี้ยวางเหล็ก2ชั้นไงเออความคิดดีวางเหล็ก2ชั้นทำไมเราไม่ได้คิดวะอันนี้อะไรเนี่ยหยุดเวลาได้ไหมหมอบไหมหมอบได้วะเอาได้เอาได้แต่ร้อนนะฉันเห็นฉันรู้ฉันเห็นว่านายมีจริงฉันเห็นยังไงอ๋อ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 อย่างนี้ได้ไปใกล้ไปใกล้โอเคโอเคโอเคมีร่องล่ะมาแล้วมาช้าแต่ก็มาเห็นไหมมันมีร่องนะฮึบตรงนี้ยังไงวะเนี่ยไว้บนหัวได้ไหมอ
คิดว่าฉันเข้าใจจริงด้วยได้วะเออได้ดิลูเบลเลอร์แล้วเอาเฮ้ยตรงนั้นมีหีบเอามานี่ฉันจะไปเอาหีบยืมก่อนแล้วโยคายสี่โอ้โหโยคายวัดถูกเอ้ยตรงนี้น่าจะเอามาไม่ได้นะมาด้วยได้ไหมเฮ้ยได้ดิเอามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวใช้นั่นไงนี่อะไรอ่ะใจโลอีกอ่ะนี่ใช้ได้ไหมมาดูหน่อยสิมีประโยชน์หรือเปล่าติดแท่งนี้มันปีนได้ป่าววะปีนไม่ได้นี่หว่าเอาแท่งไฟได้ไหมคิดแบบคิดแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาก่อนไม่ได้นะงั้นไปดูใจโลทำอะไรได้มันต้องมีด้านหนึ่งที่กันไฟได้ดิเออนี่ไงมันข้างล่างมันเหมือนทรงสะพานนะลองดูทรงนี้ก่อนดิยังไงวะขึ้นได้วะขึ้นได้วะไปเลยปุ๊บได้วะโอเคได้วะมาได้มาได้โอเคจบตรงนี้ครับไปเจอบอสกันดีกว่าเฮ้ยวันนี้สามทุ่มครึ่งเองเราจบไปหนึ่งศาลเจ้าไปสู้บอสกันครับโกงผมหาหมุนตั้งนานเศร้าพี่ช่วยอะไรอ่ะจะจัด DLC ไหมเซลดาช่วยคิดหน่อยจัดสิมันต้องจัดถ้าชอบเล่นเซลดานี่บอกเลยมันยังไงมันก็ต้องซื้อ DLC อ่ะสนุกเนี่ยเควสDLC ที่เล่นอยู่เนี่ยสนุกกระต่าย
โอเคเราไปสู้บอสกันมาสเตอร์โหมดแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหอมยังเล่นไม่ได้เยอะนะก็เปลี่ยนมาเล่นมาสเตอร์โหมดเลยก็สนุกนะลุยโอเคก็สไฮเลียนไฮเลียอินเอ็กซ์เชนจ์ฟอร์ลูดาเนียเอาล่ะเปิดแล้วจัดครับอีกเสียงหนึ่งนากระเป๋าอามิโบมันจะตามมันเรียกพวกเรียกอามิโบมาถึงบ้านเลยมาเข้าไปลุยกันทำไมใส่ชุดเนี้ยเมื่อกี้หัวแหลมเลยเป็นถือดาบใหญ่มานะจะยากไหมเนี่ยต้องดูว่าเขาให้อาวุธเราอะไรมาติดตัวบ้างกดจัดเกมเลยไม่มีเมมโมรี่จะเต็มไหมเอ้ยไม่เต็มหรอกเพราะว่ามันเซฟไว้ในเครื่องได้อยู่นะCanon. ขอเช็คอาวุธก่อนมีอะไรบ้างอาวุธเรามีอะไรบ้างนะเขาให้อะไรมาบ้างธนูน้ำแข็งให้ธนูน้ำแข็งมาวะมีอะไรวิ่งหลบทันวิ่งง่อยไปอุ้ยตีไม่โดนเว้ยโย่ตีไม่โดนตีไม่โดนอะไรอ่ะสะเก็ดอะไรอ่ะเลยมีธนูน้ำแข็งให้มีธนูน้ำแข็งให้5เม็ดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ธนูน้ำแข็งช่วงแรกให้จบไปแล้วเตรียมกดเอ้าไม่มาโผล่นี่วะผมต้องไปเซฟก่อนนะมันมาโหลดอยู่ตรงนี้เลยมีธนูน้ำแข็งให้5เม็ดกับดาบใหญ่อันนึงแถมเลือดไม่ให้ด้วยมีฟาเราก็ยังไม่มาเหรอเมื่อกี้ทำไมมีฟาไม่เด้งมีฟาเราหมดเหรอทำไมมันไม่ชุบชีวิตหรอโดนโจมตี2ทีล่วงเลยเมื่อกี้เนี่ยมีฟายังชาร์จอยู่เดี๋ยวเซฟอย่างเงี้ยเซฟตรงนี้ก่อนจะได้มาโหลดตรงนี้เวลาตายคิดว่าน่าจะสัก2รอบวะเนี่ยสองสามรอบวะเนี่ยคิดว่าดูจะเอาเรื่องอยู่อย่าคิดนานลิงเร็วถึงเวลา
ธนูมีให้5อันหนึ่งทำไมงกจังวะเนี่ยบังใครชิวมันก็จะ3รอบเนี่ยใครบอกมาสเตอร์โหมดยากก็ไม่ยากนะโอเคจบบอสด่านลูกครับตอนนี้เรากำลังทำเควสเพิ่มพลังอสูรจักรกลอยู่ตอนนี้ตัวที่3แล้วครับจบตัวที่3แล้วเหลืออีกตัวเดียวนายออกบอลแล้วเหรอทำไมนายเข้าไปเร็วเหลือเกินล่ะลิงฉันเทพไงล่ะไม่คิดเลยว่านายจะออกมาเร็วขนาดนี้นะลิงอ้าปากเลยลีคอร์ลูดานเนียแชมเปี้ยนเฟรมมาเลยครับล้ำลึกถึงเนื้อเรื่องโอ้ count me in tiny princess เจ้าหญิงตัวน้อยถ้าเฮลูต้องการให้ฉันช่วยแล้วก็ Thank you, Daruk. ขอบคุณมากดารุ Not sure if it's Calamity Ganon's fault or what, but I hear monsters have been attacking. เจ้าหญิงนี่เขาจะมีองค์ลักษณ์สองคนนี้อยู่ตลอดเลยนะเห็นได้สองคนที่ติดตามเจ้าหญิงไปตลอดเลยนะ You sound like father. He's assigning a knight to watch over me wherever I go. นายพูดเหมือนพ่อฉันเลยอะHe's the most accomplished swordsman in all of Hyrule. That could only be. มันจะมีช็อตโชว์เทพมันจะมีช็อตโชว์เทพ Really are all over the place these days. Is someone being attacked? Cowards. Wait here, princess. ขี่คาร์ทรอนี่นะเจ้าหญิงไปลุมใครวะแน่นๆเน้นๆเน้นๆโอ้ดันลุกสู้ไม่มันเลยไม่เหมือน2คนนั้นไม่เหมือนโอเบซ่ากับลิวบัลลี่นะไอ้2คนนั้นบวกโคตรมันเลยเจ้าหญิงดูนุ่มนิ่มเลยนะเด็กน้อยเหรออ๋อหมาIt seems our friend here was the one being attacked. Precious boy, you saved his life, huh? แต่ลูกกลัวหมาเหรอ
นั่นลูกกลัวหมาเฉยเลยวะGood riddance! And stay safe! I'm sorry you had to see that side of me. As a kid, dogs always chased me. I still panic when I see one of those critters. I never imagined the great Daruk would have a weakness. So tell me, Princess. Yes? Calamity Ganon isn't, some kind of a dog monster, is he?อะไรวะบอกกันนอนนี่เหมือนหมาไหมฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องทำได้ If you see that Ganon jerk, give him a message. Good riddance, bacon breath. ป่ะจบครับนี่อัปเกรดครับผมดารุก Protection Plus จบครับคอมพลีทอีกหนึ่งเควสเอาละทีนี้เราไปต่อกันที่นู่นเลยอย่ารอช้าครับตอนนี้3ทุ่มเองเรายังหูวันนี้จบเร็วเว้ยไปต่อที่เนี่ยผมวางแผนไว้แล้วคิดว่าวันนี้ต้องมาต่อที่ตัวช้างเดี๋ยวนะเราดูนี่ก่อนก่ะดูเควสจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคเราไปที่ช้างแล้วล่อนไปน่าจะได้นะโอเคมาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเควสอัปเกรดพลังสัตว์อสูรจักรกลนั่นเองตอนนี้จะอัปเกรดไปแล้ว3ตัวตอนนี้ตัวสุดท้ายเลยครับเป็นมีฟาพลังช้างนั่นเองก็น่าจะแบบหมายถึงมันอัปเกรดแล้วมันก็น่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะรีโหลดเร็วขึ้นใช่ไหมคูดาวเร็วขึ้นพลังช้างเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีเกตอะไรทีนี้เราต้องไปที่ทางขวาตรงไหนนะลองมองหาก่อนสิหนุนไก่น่ะโอเคเดี๋ยวเราล่อนไปก่อนละกันล่อนไปบนยอดนั้นก่อนมันมีให้ใส่ซิปโค้ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปศึกษาเพิ่มก่อนนะอ๋อใช่มันจะซิปโค้ดเพิ่งเคยซื้อใน e-shop ครั้งแรกใช่ไหมมีใครพอจะแนะนำซิปโค้ดที่มันฟรีบ้างไอ้รัดอะไรนะผัวไม่ตายแล้วผัวตังว่ะเฮ้ยเก็บสายฟ้าไม่ได้ช่องไม่พอดับไฟทั้งนั้นเลยทิ้งดับไฟแบบนึงแล้วกันเอาสายฟ้ามาฟาร์มก่อนหูยตังทั้งนั้นเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพียบเลยหุยตีซะแบบโอเคนี่มีปลา1ตัวโอ้โหเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันอยู่แถวนี้มันเมืองน้ำเราต้องใส่ชุดนี่ให้เข้ากับสถานที่หน่อยหัวแล้วส่วนตัวเดี๋ยววะตัวขาเฮ้ยเป็นไงชุดว่ายน้ำสีแดงโอเค20 JP ไม่ต้องใส่โซนไหนแล้วครับถ้า US จะเป็น90001ใช่ไหมอ
อยู่บนยอดนู้นเลยนะไปตรงนี้ก่อนอยู่ซะบนยอดเลยนี่นั่นแหละเอาที่ลิโอกำไปบอกไปใส่ครับมันจะได้ไม่เสียภาษีที่ตอนที่พี่เหมียวใส่พี่เหมียวใส่อะไรวะอลาสก้ามั้งไม่รู้ที่ไม่รู้เลขอะไรเหมือนกันจำไม่ได้ละมันใส่ครั้งแรกครั้งเดียวอะแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยแต่จำได้ว่าน่าจะอลาสก้ามั้งฮึบไปโอเคศาลเจ้าสุดท้ายแล้วฮึบโซนแถวนั้นจำไม่ได้เม็กซิโกก็จำก็ไม่ได้จำใส่ครั้งเดียวใช่มันก็ใส่ครั้งเดียวนะไม่ค่อยได้ใส่ซ้ำหรอกDo not let your guard down เดี๋ยวมันจะเล่าเรื่องใช่ไหมเราไม่ต้องฟังก็ได้มั้งจุดแต่ตรงจุดของที่เนี่ยไปดูมาแล้วเปิดใน Google มาแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะเล่นให้ครบทั้ง2เควสเลยก็เลยไปดูวันนี้มาเผื่อไว้เลยมาร์กเอาไว้แล้วอันนี้ไม่ต้องหาเลยไม่ต้องร้องเพลงนะไม่อยากฟังแล้วไม่อย่าร้องอย่าไม่ขอนิดหนึ่งนะขอนิดเดียวเองตำนานของฟ้าได้เล่าไว้ว่า Mission Skyward from Waterbloom ยูตะแชมเปี้ยนฮัทเควสก่อนหน้านี้ที่เป็นไอ้พลังอาวุธสี่ง่ามเนี่ยสนุกนะก็ตื่นเต้นเลยให้เลือดเรามาแค่เสี้ยวเดียวแบบพลังโจมตีแบบอาวุธที่แบบโอเวอร์พาวเวอร์เงี้ยมันดีก็บอกแล้วไม่อยากฟังThe Solar King and Prince โอเคมันมีเควสอยู่ตรงนี้จริงๆตอนแรกไปหาข้อมูลมาว่ามันอยู่แถวนี้แล้วจะได้รีบเล่นให้จบครับวันนี้โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราล่อนไปตรงไหนได้ก่อนล่อนไปตรงนี้ได้ก่อนโอเคสีแดงตึ๊ด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 สงสารเขาพี่เหมียวคุณครับไม่อยากฟังแล้วฟังมาสี่เพลงแล้วตรงนู้นเหรอไม่ถึงบนน่ะเฮ้ยเหมือนไม่ถึงด้วยว่ะมันจะไม่ถึงเลยแต่ก็ไม่ไกลหรอกมั้งน่าจะว่ายน้ำอะไรอยู่หุ้ยตกใจนี่นี่ไงชุดว่ายน้ำว่ายน้ำชุดว่ายน้ำฉันมีชุดว่ายน้ำสกินแอทแทคแดชไปโอ้ยขึ้นเอ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดที่เรามาร์กเลย
ไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะเตียงนอนใครวะเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยไม่เคยลงบันไดตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยเข้าเลยปีนเขาอย่างเดียวเลยโอ้โหเฟรมเรทตกนั่นเจอแล้ววงๆแข็งซีส228เม็ดกับสารเจ้า67สารเจ้า DLC มันไม่ได้รวมนะทำยังไงวะเนี่ยน้ำตกตะแกงตะแกงตะแกงน้ำตกประตูข้างบนเปิดแล้วแสดงว่าเราต้องทำตะแกรงนี้เพื่อขึ้นไปข้างบนอ๋อโอเคสองชั้นพอมาเออรู้แล้วเพอร์เจอร์อีกอ่ะกินข้าวเพอร์เจอร์อีกอ่ะก่อนอื่นเลยเป็นแบบล็อกไว้นี่ว่าโธ่นี่คือในหัวผมเนี่ยจะทำให้มันตั้ง ไม่ได้เว้ยเขาบอกว่าอยากโกงเหมียวอยากโกงจะโกงอยู่เรื่อยในผมเนี่ยมีอะไรเงี้ยอันหนึ่งเดี๋ยว 100% เนี่ยเป็นเดือนก่อน20วันแล้วเนี่ยเห็นไหม
เดี๋ยวนะถ้าจะเอาอันนี้ขึ้นไปต่อโอเคแล้วขอเดี๋ยวโอ้ขอบคุณดาวครับผม20 50ดวงจากคุณบอลบอลนะครับขอบคุณมากครับโอ้นานๆช่องนี้จะมีคนโดเนทส่งดาวมาให้สุดยอดจะกินข้าวป่ะคือเดี๋ยวนี้กินเต็มบ้ามาคุณเล่นนะเดี๋ยวนะเขาน่าจะต้องขออนุญาตนี่ก่อนแล้วก็ลองอันนี้ไว้รู้นะที่ผมทำอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทำตามความรู้สึกมั่วนั่นเองมั่วนั่นแหละบอกตรงมันคือมั่วนั่นแหละหน้าจอดับอีกถ้าเราลองตรงนี้แล้วเราลองนั้นอีกได้ไหมเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราทำแบบนี้ล่ะได้เลยป่ะวะมันจะได้นะถึงป่ะวะไม่ถึงฮะมันน่าจะต้องอันนี้อีกสักอันนึงคนถามผมว่าผมกำลังทำอะไรผมบอกเลยว่าผมไม่รู้ทำตามเซนล้วนๆผมทำตามความรู้สึกล้วนๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปได้ไปไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงที่นี่ไม่มีหีบเหรอเดี๋ยวนะหีบอ่ะมันต้องมีหีบดิเอานั่นไงโอ้ต้องเอาหีบก่อนI'm
ฮ้ยอย่าพึ่งไม่ใช่วะก็ได้เฮ้ยกำลังจะพยายามขึ้นไปเอาหีบหรือว่าทำอย่างนี้ได้เลยวะสูงเกินไปได้วะไม่ถึงอีกนิดเดียวถ้าอีกนิดเดียวเราต้องอีกนิดเดียวได้หรือเปล่านะลองดูก่อนแล้วกันเฮ้ยโอเคก็ยังไม่ถึงขึ้นไปดิไม่ถึงอีกอ่ะต้องให้สูงขนาดไหนวะเนี่ยต้องได้ดีวะไม่ถึงอีกอืม
ฮ้ยนี่เลยยากเย็นนักแม่ได้แล้ววันเนี้ยโล่ก็ยังดีโอเคจบเลยไม่เห็นหีบแต่แรกถ้าเห็นหีบแต่แรกเราก็ดันไปอยู่ฝั่งนู้นแต่แรกแล้วความรู้จะถูกเสมอแอดไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้ส่งดาวให้นะแต่กดของอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมาคุณบอลด้วยนะครับที่มอบดาวกระจายมาให้1ดวง50ดวงไม่ใช่1ดวง50ดวงสวัสดีทุกคนนะฮะใครที่ยังรับชมอยู่ก็มามั่วไปด้วยกันนะครับกับ Zelda The Legend of เอ้ยไม่ใช่ The Legend of Zelda Breath of the Wild พูดแล้วผมแล้วงงไปแล้วเหลืออีก2จุดวันนี้เราต้องจบ2เควสให้ได้ภายในอีก45นาทีไปคือเควสเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแต่มันงงมันต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่จะเอาหีบนะแล้วก็จบไปละจุดต่อไปจุดสีเขียวตรงนู้นเราไปจุดเขียวกันดีกว่าล่อนไปน่าจะง่ายกว่าไม่มีไลเนลอีกไหมเนี่ยเจออะไรเนวมั้ยเนี่ยมีไรเนวด้วยเขียวทางนี้โอเคน่าจะล่อนไปได้อยู่ไปใช้จอยโปรรู้สึกยังไงบ้างครับมันจับถนัดนะมันจับแบบแน่นอ่ะเนี่ยมันจับถนัดแน่นอุ้ยเฮ้ยมันจับถนัดมันแน่นมันคือจอยมันใหญ่แล้วปุ่มมันก็ใหญ่นะเวลากดมันแบบกดสบายเดียวแต่ว่าสิ่งที่ขัดใจผมอย่างนึงก็คือชอบไปกดนั่งกดนั่งตลอดเลยเฮ้ยแถวนี้มีสารนะวะเนี่ยตรงนี้มันมีโคล็อกซีดแน่ๆหินกองๆแบบเนี้ยทำตัวเจอหนึ่งตัวเฮ้ยข้างล่างมันเกาะของไฟอะไรกันวะอึ๊บขอเก็บหน่อยตัวที่129โอเคเฮ้ยนี่เขาประชุมอะไรกันวะเมื่อกี้เห็นประชุมกันอยู่ตรงนี้หลับป่าวะไม่หลับนะเซลหน่อยแล้วกันไม่ถึงว่ะว้าไปดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีสารเจ้าวะในหลุมบ่ทำไมลมไม่ร่อนขึ้นน่ะไหนวะอุ๊ยจอดับตรงนี้มีศาลเจ้าอ่ะเอาหน่อยแล้วกันอุ๊ยเพื่อ3เม็ดอยู่ตรงเนี้ย
จ้ามันอยู่ในหลุมนี่เหรอวะตั้งแต่วิ่งหนีมอนกากจนตอนนี้วิ่งใส่กันเยอะแล้วใช่มันต้องอย่างนั้นแล้วพี่เหมียวเล่นมาไกลมากเลยเนี่ยนั่นน่ะดิตอนแรกนึกว่าจะเล่นไม่ผ่านซะแล้วในหัวตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะผ่านอูดว่ามาสเตอร์โหมดอะเอาไปเอามามันจับง่ายเฉยเลยนี่หลุมอะไรวะเนี่ยไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนเลยมีรูลมนี้ด้วยนี่นะหางก้ามันก็บิงบิงบิงอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ทำอะไรวะเนี่ยมีหินอยู่เต็มเลยว่ากันแล้วกันวิ่งฝนตกวิ่งฝนตกคือเขียวยังไงแล้วนะอยู่ข้างบนนั้นเหรอปีนเขาได้ไหมเนี่ยฮึบฮึบฮึบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงลำพวกดื้อด้านอยู่แล้วไปมาร์คเขียวก่อนแล้วกันใครอยู่ตรงนี้ไหมฮัลโหลมาเขียวอยู่ตรงนี้ไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อนี่ไงเอ้านั่นมันตะลุงขี้โม้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยควายใบซันควายใบซันควายประชนควายประชนที่ชนที่ตกเขาได้วะชนในมูซูเนี่ยให้ควายประชนมูซูตกเขาปิ้นมีฟ้าคอมพีทสแกร์เทรลไอซายแอปเปิลร้อยเยียร์โกแฮฟปิ้นมีฟ้าโน้ตแอดเดอร์แฮสดิสเฟสขณะที่ตอนเช้าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นตามแสงนั่นไปประมาณว่าให้ตามแสงพระอาทิตย์ยามเช้าแล้วนี่มันไม่เช้าเลยเนี่ยนี่มันไม่เช้านั่นเหรอแสงพระอาทิตย์ไม่ใช่ต้องนอนแล้ววะงั้นนอนก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอแสงอาทิตย์ยามเช้า morning เราต้องปรับไปตอนเช้านะไป morning หน่อยโอเคแสงพระอาทิตย์ยามเช้านี่ไงไหนวะหรือว่าให้กระโดดไปหาไอ้ตัวอ๋อนั่นไงโอ้เห็นละไปโอ้สะพานแถวนี้เจ๋งวะไม่เคยมามาก่อนเลยเดี๋ยวต้องมาวันไหนต้องมาเที่ยวไหนแล้วสะพานนี้ฮึบพอดีเลยฮึบข้าสงสัยว่าบนนั้นจะมีโคล็อกซิสแวะไปดูหน่อยสิเผื่อจะมีมี
ีใบโหระพาอยู่เออไม่มีว่ะเพอร์เจอร์นะผมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะมีมันต้องมีดีผาแบบเนี้ยหรือป่าไม่มีว่ะทรงมันเหมือนจะมีนะแต่ไม่มีไม่นี่ลมว่ะอันนี้ดีตรงนี้ดีมันแอบอยู่ตรงนี้บอกแล้วมันต้องมีทรงแบบเนี้ยวิ่งหนีก่อนไม่ใช่เว้ยนี่มันแร่ไม่โดนทองฟินก็ยังดีไปต่อนะกลับก่อนมันไม่เห็นแล้วอะหายไปแล้ววงๆอะแสดงนี่มันเลยเช้าแล้วเหรอเดี๋ยวมานั่งดูเขามานั่งดูแล้วสวัสดีจะพลอยสวยแล้วไม่ทันไอ้แสงวงๆนั้นมันหายไปแล้ววะต้องนี่ใหม่วะเราต้องก่อกองไฟใหม่ของก่อกองไฟโอเคก่อกองไฟวัวเป็นตอนเช้าใหม่แค่ไปแวะเอาโคลอสซิสหายไปเลยเขาไปนั่งดูแล้วตกน้ำโชว์เลยเออนั่นสิยังตกน้ำโชว์เลยเฮ้ยนี่ไงต้องรีบไปเดี๋ยวมันหายอีกเข้าวงเราต้องเข้าวงโคจรให้ได้โอ้ตรงนี้มันแบบสุดทะเลวะเนี่ยโอ้โหแบบท้ายๆทะเลเลยแถวนี้ไม่เคยมาเลยสวยว่ะแถวเนี้ยเหมือนเรากระโดดมากลางทะเลเลยอะไรวะมีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคสารเจ้าโผล่กลางทะเลแบบนี้เลยโอ้โหมันฝังอยู่ในน้ำว่ะแอบอยู่ในน้ำสารเจ้าอ่ะโอเคเข้าไปลุยกันสี่ทุ่มยี่สิบห้าเอ้ยน่าจะมีเวลาสองสารเจ้ากับฆ่าบอสจบพอดีครับสองเควสในค่ำคืนนี้มาตามแผนคูล็อกซีสมันสองสองเก้ากับ67สารโอเคเท่ากันเป๊ะสคริปไปเลยตรงนี้ทำแล้วเนี่ยเฮ้ยละลายเก็บดับไฟก่อนแล้วดับไฟจี้แม่งเลยหรือว่ามีอันนี้ไม่มีนะนี่ดับไฟ51แรงดีจะเข้าซอกข้าจะเข้าซอกจะเข้าหยุดมาแล้วมีปุ่มมีสวิตช์อุ้ยมันดูซับซ้อนจังวะเนี่ยตรงนี้ก็มีสวิตช์เหยียบแล้วได้เลยเหยียบแล้วน้ำแข็งจะลงมาสองก้อนถ้วนหน้าฝั่งนี้เป็นอะไรน้ำแข็งเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะให้เราทำก็คือปีนขึ้นไปใช่ไหมเขาน่าจะให้เราปีนขึ้นไปข้างบนนั่นแหละ
นายก็นี่ครับเล็กละเล็กละไม่ได้ไม่ถึงรอกันแล้วกันให้มันเล็กหน่อยเราจะขึ้นตรงนี้ขึ้นได้ยังไม่ได้มันเล็กเร็วมากเลยอ่ะโอเคมาเฉยเลยหยิบใหม่ได้ปะนั่นแหละวะมันต้องเล่นกับน้ำแข็งละลายอ่ะเนี่ยน้ำแข็งอะไรเฮ้ยแตกหดทั้งสองข้างเลยโอเคเดี๋ยวจะเก็บก่อนคิดก่อนขึ้นมาได้แล้วแล้วไงต่อวะไม่เห็นมีหีบเลยวะหรือว่าหีบอยู่ในนี้ใช่ดิหีบใต้นี้โอเคเดี๋ยวเราไปละลายช่องมันหีบมันอยู่ใต้นี้แหละผมรู้ผมเรียนมา
ในแหละอะไรมันแข็งก่อนชัวชัวมันอยู่ข้างในชัวกลัวมันละลายหมดว่ะกลัวไอ้ฝั่งนู้นละลายด้วยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้มีกล่องสมบัติข้างใต้นั่นแหละนั่นครับแอดนี่กำลังเอาอยู่คิดว่ามันมีนั่นแหละเก็บก่อนเห็นไหมมันต้องมีดาบน้ำแข็งโอ้ยเสียเวลาเอาทำไมวะเนี่ยดาบน้ำแข็งเรามีอยู่แล้วตั้ง30ดาบแข็งมีตั้ง2อันโอ้ยเซ็งจริงๆเราเจอของที่แบบมีอยู่แล้วเนี่ยนี่ยังไงเราต้องละลายจนกว่าจะเข็นได้นั่นแหละนี่หรือทำแหมจิ้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 มฮ่าเข้าไม่ได้ต้องละลายก่อนนิดนึงดูจากความสูงแล้วเข้าไม่ได้ต้องละลายก่อนไม่พอโอเคแล้วก็โอเคสวยพอดีเลยตัวช้างมันก็ยากเหมือนกันนะเอาจริงแล้วอ่ะมันต้องกระโดดต้องว่ายน้ำต้องอะไรต้องหนาก็ไม่รู้วอลลีเมนอีกหนึ่งตัวจ้าตัวสุดท้ายโอเคอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ไปแล้วสีแล้วจุดนั้นจุดนี้ถ้าเราไปจากตรงนี้น่าจะใกล้นะ
ไปที่ศาลนั้นแล้วกันมาสเตอร์มูสโบกกอบลิน without much in the way of coating to protect themมาโอเคอยู่ทางขวาโอเคทางขวาจุดสีน้ำเงินเอาสีเหลืองออกก่อนสีเหลืองออกมีจุดไหนอีกไหมแล้วมาน้ำเงินน่าต้องเงินอยู่ไหนวะงงวะมานี่ก่อนแล้วกันนี่ไงมาต้องเงินมาต้องเงินคือที่ไหนวะมีมาต้องเงินอยู่ทางขวาผมมาร์กน้ำเงินไปตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเอานี่นี่มาร์กม่วงใช่ไหมเงินน้ำเงินนี่แหละม่วงเหลือกี่จุดเหลือจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยวินเทียนจุดสุดท้ายบอสตัวสุดท้ายเฮ้ยอะไรวะนี่แหละมีกับดักด้วยทำไมแถวนี้ถึงมีการ์เดียนวะอะไรไม่คุยด้วยหรอกไม่อยากเล่นด้วยใจเย็นไม่อยากเล่นด้วยติดธุระอยู่ใจเย็นโอเคผ่ากลางนี้ไปก็น่าจะเจอเลยมั้งวิวิวิแล้วเฮ้ยไม่ถึงโอ้เสียดายทุกคนการ์เดียนเลยนะเว้ยเอาโดนเฉยเลยว่ะคือตรงนี้ให้ทำแหละแล้วตรงที่แอร์ไปคือต้องปรับการ์เดียนที่นั่นที่บินอยู่สายที่อ๋อโอเคได้เฮ้ยจะได้ของเฮ้ยยิงธนูเรียกธรรมดาเรียกกันเฮ้ยไม่ยกเรียกว่ะเฮ้ย
นี่เติมธนู3เมตรหน่อยเป็นไงมีปัญหาอะไรเรามีปัญหาอะไรเราฮะมีปัญหาอะไรกันมีปัญหาอะไรยังไงไหนคุยกันหน่อยวิธนูแตกไปเลยมีอีกแค่หมดแค่นั้นเราเลยวะเอ้าฝนตกอีกแก้ข้าหน่อยสิอุ้ยโอเคภาพสวยใช่ไหมจะได้ธนูการ์เดียนว่ะตัวนึงอยู่ตรงนั้นดาบน้ำแข็งแล้วเว้ยเอ้าอุ้ยกินยาอย่างด่วนว้าอื้อหืออื้อหืออื้อหือมันเยอะจังวะเฮ้ยว้าเกือบตายเหมือนกันศาลเวลาขึ้นศาลโอเคศาลนี่คือปราบการ์เดียนให้หมดครับศาลถึงจะโผล่ขึ้นมาแม่มีตั้ง1ตัวกลาง2 4 5ตัวประมาณ5ตัวตรงนี้ผ่านยังไงมีหลุมใส่ลูกแก้วหีบอยู่ตรงนั้นน้ำแข็งอ๋อน
้ำไหลมาแล้วไม่เด้งมีหลายกี่ลูกอะลูกเดียวลองดูแบบไปยังไงได้อ๋อมันปิดไอ้นี่อยู่จริงมันต้องลงตรงข้างหน้าเพื่อเทมาตรงนี้โอเคดันมันไปเอานิดเดียวเองอ้าวเนี่ยทำไมมันหล่นมาแล้วมันค้างเหมือนวะนิดนึงโอเคอ้าวไข่ฟงอ้าวอะไรของมันเนี่ยติดนะโอเคลงไปละกดปุ่มโป๊ะปุ่มอะไรวะเด้งโอเคเปิดละแต่หีบเราจะเอายังไงหีบไม่น่าจะเอายากมั้งมาเอาถึงที่แล้วนี่ไม่ได้วะบักนิดนึงอ้าวอ
ขึ้นไปเอาหีบไม่ได้โอเคถึงเอาหีบจนได้เฮ้ยของดีครับสาสุดท้ายก่อนไปเจอบอสวันนี้จบ2เควสได้ด้วยเว้ยเยี่ยมไปเลยนี่ดูเหงาเหงานะไม่ค่อยมีใครคุยกันเลยเหงาเหงาแล้วเนี่ยดูกันอย่างเดียวเลยไม่คุยกันเลยโอเคเราไปที่ช้างเลยนะลุยช้างเลยพยายามเก็บให้ได้ 100% นะอยากเล่นดราก้อนเควสบิลดเออร์แล้วอะอยากเล่นมากเลยอะคือมาเล่นได้4คนเนี่ยเล่นกับคนดูด้วยก็ได้ใช่ไหมคือจริงๆผมเพื่อนผมก็คือที่เล่นเกมเนี่ยไม่มีใครเล่น Nintendo Switch กับผมเลยนะก็เลยต้องเล่นกับคนดูนั่นแหละส่วนใหญ่เล่น PUBG กันอย่างเดียวเลยผมเนี่ยพับจอทันทีเลยบินไปหาช้างอีช้างพี่มาแล้วมีฟ้าจ๋าชนช้างเรียบร้อยโอเคบอสมันมี2สเต็ปถ้าสเต็ปแรกเราจัดการมันได้โดยที่ไม่ใช้พลังสายฟ้าของเออร์โบซ่าได้เนี่ยพอมันสเตจเขาเรียกอะไรเฟส2เราก็ใช้เออร์โบซ่าจัดการมันทีเดียวจบDo not take this place lightly ช้างง่ายสุดใช่ไหมSorry, Riam. What's your form? ใช้หอกเลยต้องใช้หอกสู้เลยมาแล้วอาสูรจักรกลอีเลฟเฟนการ์นอนไม่ใช่นี่น่าจะเป็นวอเตอร์อะไรนะเธอไลท์หรือเปล่ายาวที่เจอแล้วเธอไลท์ไลท์มากดูซิมีอะไรให้บ้างหอกหอกหอกและหอกมีธนูด้วยมีชุดมีหอมกินให้โอเคอ้าวOh!
คือพยายามจะไม่ใช้ธนูนะโอ้โดนเฉยเลยวาร์ปพอดีเลยผิดสเต็ปผ่านแล้วเนี่ยอาวุธหมดแล้วเนี่ยพลาดว่ะนี่เอาวิ่งหมดว่ะไม่ผ่านโอ้อะไรวะคือไปผิดสเต็ปตั้งแต่แรกหมดเลยเอามานี่จำได้แล้วมีไม่มีต้องไปตายก่อนหนึ่งรอบ
ไปไหนเนี่ยแรกมันจำสเต็ปไม่ได้ไงโดนยับเลยจบ2เควสในวันเดียวเลยเหรอเหมียวงานนี้แน่มากเลยนะเอาละฉันจะเล่นเพลงของแชมเปี้ยนมีฟ้าให้นายฟังนายอยากจะฟังไหมล่ะโอ้ฉันละเบื่อเพลงนี้เหลือเกินฟังมา4รอบแล้วจบแล้วนะจริงๆเราไปปราบการนอนได้แล้วก็จบนะแล้วเราก็ได้ไปเล่นดากอนบิลเดอร์นะแม่ So princess เจ้าหญิง May I ask who the other chosen champions are Goron Vigilance Daruk Rito Confidence Revali Gerudo Spirit Urbosa And also, a Hylian with a sword that seals the darkness. Put the link in. Oh. ไม่หลอกก็เบียน้อย ไม่หลอกก็เบียน้อย Sidon, hurry and swim up here. Oh, Sidon, ตอนเด็กเหรอวะ Mifa.Still too young to swim up this big waterfall. เขายังเด็กมากที่จะว่ายขึ้นมาบนน้ำตกนี่นะ One day, princess, I must leave him to face my fate with Ruta. ชกผิวชกผิวมีฟ้าใส่ด้านตัวเล็กกระติดเดียวเองJoin me. มากับฉัน We'll go together so you can get a feel for it. เราจะปีนขึ้นไปบนนั้นด้วยกัน Let's go. เอาล่ะไปกันได้ ดูดูคู่แก้มแดงเลยนะ I believe in you. Now, shall we try one more time? เนื้อเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่มี DLC นี่ไม่มีทางได้ดูนะครับบอกเลย
ต้องมี DLC ด้วยสนุกนะเควสพวกนี้ You're so strong. So much stronger than before. The power of Mipha's grace will now recharge much faster. Recharge faster. As powerful as you are.I am certain you can save Hyrule, as well as the princess who awaits you. เยี่ยมเลยใช่ไหมเฮ้ยเราโอเคครับวันนี้เคลียร์มีฟาซองกับดาลุกซองจบ2เควสในวันเดียวนี่โอ้โหโคตรรวดเร็วดาวทูเฟนอนเทลอิสนาวเปิลประตูสุดท้ายครับสู่โบสถ์ลับและเปิดขึ้นแล้ว Go and face your destiny เดินทางไปตามโชคชะตาของคุณแล้วกันนะตรงนู้นเหรอคือตรงนี้เหรอชั้นเร็วขึ้น10นาทีจากเดิม20นาทีโอ้ดีมากเลย20นาทีเหลือจากเดิมช้าเนาะโคตรช้าเลยน่าจะในนี้หรือเปล่าเนี่ยในนี้แหละ device master device beast master device beast นี่แหละ you have overcome many challenge หลายผ่านมาหลายภารกิจมากกลับมาที่ Giga Slate your first โอเค the soul and the final pathway นี่คือประตูสุดท้ายลองเลยแล้วกันสายแล้วตายละลิฟต์อีกแล้วครับพาเราไปชั้นไหนวะเนี่ยใส่ซะด้วยไม่รอแล้ว Welcome Hero you have overcome many tail โดดลงมาก่อนเลยเราโอ้โหมีเอาโลกการ์เดียนมาด้วยนะ Scopic Rebirth Start you will needYou must. เอ้าไม่ใช่สะบัดวะเอ้ากดผิดเอ้าสะบัดผิดจังหวะเฉยเลยเอามาดิ
ะนี่ไปไปมันให้แมปใช่ไหมเป็นชั่วโมงแน่ๆ นะโอเคเราได้แผนที่มาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเซฟไปก่อนโอเคฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็พูดคุยสนุกสนานกันกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ในช่อง Demon Cat นะครับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมเหมียวเองเหมียวไงนะจ๊ะไม่ใช่ใครที่ไหนเดี๋ยวสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีลาตีสวัสดีทุกๆคนนะครับอย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยบ๊ายบายไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเควสนี้สัปดาห์หน้าไปละ